รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกรมนกกระลาสัปดาห์นี้นะคะเรายังคงอยู่กับเรื่องราวความรู้มหัศจรรย์จากฝักข้าวโพดค่ะเมล็ดเล็กๆนะคะที่พาเราออกไปเรียนรู้โลกกว้างๆผ่านความสารพัดประโยชน์ของข้าวโพดแต่คุณผู้ชมเคยรู้หรือไม่คะว่านอกจากความเป็นพืชอาหารหวานหอมอร่อยแล้วข้าวโพดยังเป็นผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่ากับโลกใบนี้อีกด้วยค่ะเชื่อหรือไม่ถ้วยพลาสติกกับข้าวโพดเป็นเรื่องเดียวกันค่ะพอเอาไปฝังดินแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะย่อยภายในเวลา 2-3 อาทิตย์ในขณะที่คนไทยนะคะรู้จักกับข้าวโพดมานับร้อยๆปีแล้วค่ะแต่สำหรับมนุษยชาติหรือว่าโลกใบนี้นะคะข้าวโพดเป็นพืชอาหารที่อยู่คู่กับโลกมามากกว่า 5,000 ปีค่ะสร้างคุณค่าและมูลค่าทั้งในเชิงเศรษฐกิจชุมชนและผู้คนทั่วโลกค่ะพี่คะข้าวโพดนี่มีความสำคัญต่อชาวโลกหรือว่ามนุษยชาติยังไงคะนอกเหนือจากข้าวซึ่งเราจัดดีอยู่แล้วนะครับข้าวโพดนะครับแล้วก็ข้าวสาลีนะครับสามข้าวชนิดนี้ถือว่าเป็นอาหารหลักของโลกก็ว่าได้นะครับคือถ้าพูดง่ายๆนะครับถ้าคนในเอเชียกินข้าวเป็นอาหารหลักครับเราก็พูดได้ว่าพี่น้องเราในลาตินอเมริกานะครับในทวีปอเมริกาใต้ก็จะมีพวกข้าวโพดเป็นอาหารหลักนะครับประวัติศาสตร์ของข้าวโพดมีมายาวนานจริงๆค่ะนักโบราณคดีได้ขุดพบซากสังข้าวโพดปนอยู่กับซากของโบราณวัตถุต่างๆอายุนานกว่า 4,000 ปีซึ่งฝังอยู่ใต้ดินลึกถึง28เมตรบริเวณเมืองหลวงของประเทศเม็กซิโกและได้สันนิษฐานว่าจุดเริ่มต้นของการใช้ประโยชน์จากข้าวโพดมาจากชาวอินเดียนแดงซึ่งเป็นชนพื้นเมืองที่มีส่วนสำคัญในวิวัฒนาการเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดเมื่อโคลัมบัสเดินทางมาพบทวีปอเมริกาในปีพ.ศ. 2035จึงได้ลองนำเมล็ดพันธุ์กลับไปปลูกในยุโรปต่อมาจึงได้แพร่หลายไปยังทวีปแอฟริกาเอเชียและออสเตรเลียค่ะข้าวโพดไม่ใช่แค่ยิ่งใหญ่ในวงการเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมเท่านั้นนะคะแต่เป็นสิ่งสำคัญในวงการบันเทิงอีกด้วยค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นงานวัดหนังกลางแปลงหรือว่าโรงภาพยนตร์ต่างก็ต้องมีข้าวโพดแต่คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าแล้วข้าวโพดที่ใช้ในการทำป๊อปคอร์นนั้นเป็นข้าวโพดอะไรคะติดตามความรู้ความลับที่มาพร้อมกับความอร่อยของข้าวโพดได้ในข้าวโพดไทยบรรลือโลกตอนที่2กบนกกระลาวันนี้ค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราได้ไปเรียนรู้เรื่องราวของข้าวโพดตั้งแต่ความพิเศษและมหัศจรรย์ที่ทำให้ข้าวโพดสามารถขยายพันธุ์และดำรงคงอยู่จากพืชดึกดำบรรพ์มาจนถึงปัจจุบันและแม้ว่าข้าวโพดไม่ใช่เป็นพืชดั้งเดิมพื้นเมืองของไทยแต่ด้วยความสามารถของคนไทยในการพัฒนาสายพันธุ์จากฐานพันธุกรรมข้าวโพดที่เก็บรวบรวมไว้ทำให้ข้าวโพดสัญชาติไทยกระจายความอร่อยไปทั่วโลกโดยสุดยอดข้าวโพดไทยที่สร้างชื่อเสียงและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมี3ชนิดคือข้าวโพดไร่ข้าวโพดปักอ่อนและข้าวโพดหวานภารกิจตามติดสุดยอดข้าวโพดไทยจึงเริ่มต้นขึ้นที่ดินแดนแห่งข้าวโพดหวานอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ได้เห็นและได้เรียนรู้วิธีการเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานสดๆจากไร่แต่ข้าวโพดหวานเหล่านี้จะส่งตรงไปกระจายความหวานทั่วโลกได้อย่างไรมาติดตามกันต่อค่ะ
ากไร่ข้าวโพดที่อยู่ในหมู่บ้านในเชิงเขานะคะตอนนี้ค่ะฝักข้าวโพดที่ชาวบ้านเก็บมาก็ลำเรียงขึ้นรถอีแตนชาวบ้านนะคะมาที่จุดรับข้าวโพดซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโรงเรือนหลังคาสูงๆโล่งๆนะคะแล้วก็จะมีเครื่องจักรเหมือนสายพานลำเลียงข้าวโพดขึ้นรถแล้วก็มีรถบรรทุกจอดรอข้าวโพดอยู่แล้วทำไมชาวบ้านเขาต้องเอาข้าวโพดมาส่งตรงนี้ล่ะคะอ๋อเนี่ยเรามารวบรวมข้าวโพดแบบคือมันชาวบ้านนี่มาได้มาพ่อแบบนี้ครับอ๋อรวบรวมข้าวโพดจากชาวบ้านมาไว้ตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรลงลงหรือว่าโกดังหรือว่าโกดังโกดังเก็บจุดรวบรวมข้าวโพดแบบที่อ้ายก็จะถูกตั้งกระจายนับร้อยจุดเพื่อรองรับข้าวโพดหวานจากเกษตรกรทั่วทั้งภาคเหนือทั้งจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนและลำปางรวมๆแล้วสามารถรวบรวมข้าวโพดป้อนโรงงานได้มากถึง 40,000 ตันต่อปีเลยค่ะเรียกได้ว่าเครือข่ายของพี่อ้ายเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเหนือแต่ก็ยังแค่เจ้าเดียวนะคะยังมีบริษัทที่รวบรวมข้าวโพดอีกหลายบริษัททั้งภาคอีสานและภาคกลางรวมๆแล้วก็จะมีผลผลิตข้าวโพดแต่ละปีมากถึง 360,000 ตันต่อปีเลยทีเดียวค่ะแล้วมาทีนึงรับเท่าไหร่อ่ะประมาณ 40-50 ตันอ่ะ 40-50 ตันเลยเหรอกี่คันรถอ่ะประมาณ4ลำอ๋ออันนี้ต่อวันเหรอคะต่อวันต่อวันแล้วพอมาแล้วนี่ไม่ดูของเลยเหรอสวยลูกฝักหรือเปล่าอะไรเงี้ยดูไหมต้องดูครับต้องดูดูยังไงคะต้องฉีกดูฉีกดูครับต้องฉีกดูอ๋อข้าวโพดมันประมาณคดเท่าไหร่อ่ะมันมีคดตั้งแต่18-20ค่ะคือดูคดนี่คือดูยังไงดูขนาดดูขนาดคดหัวอย่างนี้อย่างนี้ที่รอมาเนี่ยอันนี้คือเราก็ลองมาหยิบดูเนี่ยมาหยิบดูเนี่ยแล้วเราก็ลองแกะดูอันนี้โคตร18ผิวจะสวยมากไม่มีเว้าไม่มีแหว่งเรียงสวยอะไรเงี้ยนะก็เวลาเข้าจะติดเนี่ยน้ำเสด็จออกมานี่ก็แบบโคตร18โคตร18โอ้เป็นเรื่องน้ำออกมาเลยอย่างนี้สวยหรือไม่สวยสวยนี่สวยละ18นี่ขั้นดีละดีมากแล้วดีเลยดีแล้วมันมี3ขนาดอะไรบ้าง18 18 20 20แล้วของนี้คด17 17นี่ก็นี่มันอ่อนไปละมันอ่อนไปอันนั้นคือต่ำไปอ่อนไปชาวบ้านที่เอาข้าวโพดมาส่งนี่เขาจะทำงานกันเร็วมากเลยค่ะช่วยกันยกกระสอบข้าวโพดแล้วก็เทใส่สายพานลำเลียงขึ้นรถนะคะวิธีการซื้อขายข้าวโพดระหว่างเกษตรกรกับผู้รวบรวมนั้นจะเป็นระบบพันธสัญญากับทางบริษัทแปรรูปค่ะคือเกษตรกรจะได้รับเมล็ดพันธุ์ตามจำนวนที่ได้วางแผนร่วมกันไว้รวมทั้งปุ๋ยและยาฆ่าแมลงซึ่งจะทำให้บริษัทแปรรูปและผู้รวบรวมรู้ล่วงหน้าได้ค่ะว่าจะได้ผลผลิตมากน้อยสักแค่ไหนควบคุมและคาดการปริมาณการผลิตได้นั่นเองส่วนชาวบ้านก็จะไม่ต้องจ่ายเงินซื้อปัจจัยการปลูกก่อนแต่จะมาหักค่าใช้จ่ายต้นทุนออกเมื่อส่งผลผลิตค่ะพอเก็บมาจากไร่สดๆก็รีบเอาขึ้นรถเลยแล้วไปส่งที่ไหนคะการยาบุรีครับยังต่อไปวันนี้ไปพรุ่งนี้เช้าอ่ะพรุ่งนี้เช้าโอ้แต่ก็ต้องรีบไปเดี๋ยวข้าวโพดมันจะไม่สดไม่สดโดยปลายทางของข้าวโพดจากหมู่บ้านหลวงและหมู่บ้านอื่นๆทั่วภาคเหนือจะถูกส่งไปตามโรงงานที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆนับ10โรงงานทั่วประเทศค่ะแม้ปลายทางจะต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือความรวดเร็วของการขนส่งเพื่อที่จะรีบส่งข้าวโพดสดๆจากไร่เหล่านี้ไปให้ถึงโรงงานให้ได้ภายใน24ชั่วโมงค่ะตอนนี้ต่อก็เลยเดินทางมาอยู่ที่โรงงานการคอนนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยค่ะซึ่งพอเข้ามาในนี้นะคะก็จะเห็นรถบรรทุกขนาดใหญ่นะคะวิ่งเข้ามาเป็น10คันเลยค่ะเอาข้าวโพดเข้ามาส่งที่นี่เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทำไมจากข้าวโพดฝักสดๆในไร่จะต้องมาผ่านขั้นตอนการแปรรูปก่อนที่จะส่งออกขายต่อไปค่ะการคะต่อเห็นรถข้าวโพดเข้ามาเยอะมากเลยวันนึงเข้ามาเท่าไหร่อะคะโดยทั่วไปเนี่ยนะครับคือเราจะทำวัน400-500ตันแต่ว่าในช่วงที่ผลิตเยอะๆเนี่ยข้าวโพดเป็นเข้าถึงวันละ1,000ตันเราผลิตอะไรคะเราถึงได้ต้องรับมาตลอดทั้งปีเรานำมาแปรรูปนะครับคือเราจะแปรรูปเป็นบรรจุกระป๋องข้าวโพดบรรจุถุงนะครับเป็นเมล็ดข้าวโพดเนี่ยเหรอคะครับแล้วผลิตเสร็จแล้วอะค่ะส่งออก 100% เลยไหมคะถ้าพูดจริงๆก็ส่งออก 100% เนี่ยนะฮะ
ทำไมข้าวโพดหวานของไทยถึงสามารถส่งออกได้ 100% แล้วก็ส่งออกได้ในปริมาณที่สูงมากเลยเนื่องจากพันธุ์ที่นักวิจัยแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์มาเรื่อยๆเนี่ยมีทั้งความหวานความนุ่มนะครับกินแล้วมีทั้งกรอบทั้งนุ่มนะครับตรงใจของผู้บริโภคแถวยุโรปเนี่ยเขาก็มีการผลิตของเขาเองแต่ว่าช่วงฤดูกาลที่เขาผลิตเนี่ยเขาไม่สามารถทำได้ทั้งปีเหมือนเมืองไทยแล้วก็ความสามารถในการผลิตของเขาเนี่ยไม่เพียงพอต่อผู้บริโภคส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยในเรื่องคุณภาพเรื่องราคาของเราสามารถที่จะแข่งขันได้นะครับเราก็เลยสามารถส่งออกได้ 100% ครับข้าวโพดมาถึงก็จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยตรวจคุณภาพของข้าวโพดว่ามีแมลงตำหนิเน่าเสียหรือไม่เพื่อที่จะตีราคาซื้อขายกันก่อนจากนั้นก็พร้อมส่งเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะตามเข้าไปดูนะคะว่าจากข้าวโพดหวานเป็นฝักจากไร่เนี่ยจะแปรรูปอย่างไรนะคะถึงจะสามารถเดินทางไกลไปทั่วโลกได้ค่ะเมื่อข้าวโพดถูกส่งลงสายพานเข้าสู่ลายการผลิตก็ต้องเข้ามาเจอเครื่องจักรที่วางเรียงรายอยู่นับ10ตัวนี้ค่ะทำหน้าที่ปอกเปลือกโดยจะมีท่อยางที่หมุนเข้าหากันเปลือกจะถูกดึงลงด้านล่างค่ะการทำงานก็คือเราแค่เอาข้าวโพดใส่เข้าไปในนี้มันก็จะขยายแล้วมันก็รูดออกไปมันก็จะดันกันเข้าไปค่ะตามโซ่ตามเร็วมากประสิทธิภาพอยู่ที่คนใส่ที่สูงที่สุดอยู่ประมาณ120ผัดต่อนาทีค่ะโอ้120ผัดต่อนาทีค่ะแปลว่า1วินาทีได้2ผัดใช่ค่ะโอ้โหเร็วมากๆทำไมต้องเร็วขนาดนี้ด้วยคะมันต้องใช้เครื่องมาช่วยอันนี้เราก็เพื่อเราจะได้คุณภาพของข้าวโพดหวานที่มันสดอยู่เสมอเราจะได้ทำให้ยิ่งเร็วยิ่งดียิ่งดีค่ะเมื่อเครื่องแกะเมล็ดออกจากฟังแล้วฟังทับเมล็ดข้าวโพดนับล้านล้านเหลืองอารามเหล่านี้จะถูกทำความสะอาดส่งลงกระป๋องไล่อากาศด้วยความร้อนปิดฝาส่งต่อไปติดฉลากแล้วบรรจุกล่องเพียงเท่านี้ข้าวโพดหวานจากไร่ก็พร้อมกระจายความอร่อยไปทั่วโลกแล้วค่ะข้าวโพดไทยนะคะไปกรุงแบกแบกประเทศอิรักค่ะช่วงกบจูเนียร์ปี6 Thailand The Happiness สารคดีเพื่อความสุขของคนไทยทั้งประเทศตอกย้ำความยิ่งใหญ่กับสารคดีความสุขของคนไทยทั้งประเทศในเวทีสารคดีกบจูเนียร์ปี6กลุ่มปตท.มอบรางวัลแห่งความสุขพร้อมทุนการศึกษารางวัลละ 25,000 บาทเริ่มจากนวัตกรรมยอดเยี่ยมกับสารคดีที่บอกเล่าเรื่องราวความรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตของคนไทยมีความสุขคุณค่าแห่งพลังงานกับผลงานที่ทำให้ผู้ชมตระหนักถึงคุณค่าแห่งพลังงานซึ่งเป็นต้นทุนแห่งความสุขของคนไทยและชุมชนไทยเป็นสุขกับสารคดีที่ถ่ายทอดความสุขของชุมชนคนไทยอีกหนึ่งรางวัลจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมอบให้กับผลงานที่ถ่ายทอดความสุขผ่านความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและยังมีรางวัลสาขาย่อยต่างๆรางวัลละ 20,000 บาทคือบทสารคดีลำดับภาพถ่ายภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกและพิธีกรยอดเยี่ยมหมดเขตส่งผลงาน31สิงหาคมนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ทีวีบูรพาและ Facebook กบนอกกะลาสนับสนุนความสุขโดยช่วงหน้ามาพบกับข้าวโพดไร่สุดยอดข้าวโพดไทยที่มีมูลค่าและพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศข้าวโพดกลายเป็นอาหารสัตว์ได้อย่างไรและสำคัญต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์มากน้อยแค่ไหนช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ